กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวและครูทุกท่านค่ะชื่อไพเราะปันสิริอายุ55ปีเป็นนักศึกษาอริยปัญญาตรี7ปีค่ะอยู่ประเทศอิตาลีค่ะค่ะวันนี้ก็จะมาส่งกันบ้านเรื่องภาวะธรรมค่ะค่ะอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าตอนนี้เข้ากิรยุคค่ะและทั่วโลกก็เริ่มเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าจากสงครามเศรษฐกิจและข้าวของก็แพงขึ้นคงตกงานสภาวะโรคร้อนค่ะตอนนี้ก็กระทบมาถึงที่นี่ด้วยค่ะที่อิตาลีค่ะค่ะตอนนี้ก็เหมือนกันค่ะข้าวยากหมากแพงสินค้าก็ขึ้นราคาเป็น2เท่าน้ำมันก็ขาดตลาดหลายปั๊มก็ปิดตัวลงคงตกงานโรคระบาดก็ระบาดไม่หยุดตอนนี้ก็ระบาดมาถึงที่ทำงานค่ะเป็นการระบาดที่รอบที่3แล้วค่ะมีผู้สูงอายุและพนักงานติดกันเยอะโดยการนำมาของญาติของผู้สูงอายุค่ะพอมาเยี่ยมเขาก็นำโควิดมาติดด้วยแล้วตอนนี้ก็เหลือพนักงานทำงานน้อยคนค่ะแล้วก็ทางบริษัทก็มีนโยบายคือไม่รับคนค่ะก็ทำทั้งเท่าที่มีอยู่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่พักร้อนด้วยค่ะก็เลยทำให้ทำงานกันเหนื่อยมากขึ้นวันหยุดก็ต้องโดนเรียกกลับเข้ามาทำงานทำงานกลางคืนก็ติดต่อกัน2คืนติดต่อกันก็พักผ่อนน้อยก็เลยช่วงนี้ก็มีพนักงานกับคิดที่จะประท้วงกันค่ะปกติข้าดิฉันก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการประท้วงเขาประท้วงกันมาครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ชนะกันดิฉันก็เป็นคนกลุ่มน้อยค่ะที่ไม่เข้าร่วมไม่ประท้วงเขาก็ได้ชนะได้สำเร็จแต่ก็เสียสิทธิหลายอย่างสถานการณ์ก็เร็วร้ายลงเขาก็เลยรับพนักงานน้อยไม่รับเพิ่มขึ้นอีกก็ช่วงนี้อีกเขาก็คิดที่จะประท้วงกันอีกดิฉันก็คิดว่าครั้งนี้ก็จะคิดเข้าร่วมกับเขาเพราะคิดถึงคำพูดของท่านอาจารย์บอกว่าร่วมกับคนหมู่มากถ้าเกิดว่ามันจะเสียหายก็ให้มันเสียหายไปทำครั้งเดียวจบค่ะก็คิดว่าจะทำค่ะก็ทั้งที่พอทำไปแล้วก็คิดว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตามถ้าเกิดทำไปแล้วก็คงจะโดนไล่ออกหรือว่าจะปิดสถานบ้านพักคนชราก็จะยอมค่ะก็ทำด้วยก็กล้าทำด้วยใจที่ไร้ทุกข์ค่ะทั้งที่ทำงานที่ทำอยู่ตอนนี้มันใกล้บ้านค่ะเดินไปแค่5นาทีก็ถึงก็สะดวกสบายไม่ต้องเสียค่าน้ำมันถ้าเกิดว่าประท้วงแล้วโดนไล่ออกก็ต้องไปหางานใหม่ก็ต้องไปเสียค่าน้ำมันรถก็ต้องไปรถติดค่ะก็เดินตื่นแต่เช้าเดินทางไกลเขาคิดว่าเป็นไงเป็นกันก็คงจะเป็นวิบากร่วมเลยค่ะเขาคิดว่าก็คงจะร่วมกับเขาเขาคิดว่าจะทำไปด้วยทำด้วยใจไร้ทุกข์อ่ะเขาคิดว่าจากสถานการณ์ที่นี้ที่เกิดขึ้นฉันคิดว่าเราจะอยู่กับมันให้ได้ตามใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ยังจะมีวิบากร้ายไล่ล่าอยู่เป็นระยะจะแก้ไขหรือทำอะไรไม่ได้มากนักนอกจากปฏิบัติศีลเพิ่มวิบากดีและดันวิบากร้ายออกไปค่ะก็ขอขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวแพทย์วิธรรมและพี่น้องหมูมิตรทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาได้เข้าเรียนและศึกษาความรู้แล้วก็มาปฏิบัติเพื่อตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้อยู่กับสถานการณ์นี้ได้โดยลำบากน้อยลงและทำได้ด้วยใจที่ไร้ทุกข์ค่ะสาธุค่ะชีวิตก็ต้องต่อสู้กันไปนะคะนักสู้อันนี้วนมารอบที่3แล้วใช่ไหมคะของเรื่องของโรคแล้วอาการนะคะคือ2วันนี้ที่ผ่านมาพอฟังอาการของผู้ที่เป็นโรคยอดฮิตเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันยาวนานขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นไหมช่วงแรกๆเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ยินแค่ว่าอ๋อกินประมาณนี้เหงื่อแตกพักแล้วก็ดูดีขึ้นเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะก็เลยอยากว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะค่ะอันนี้ก็หนักค่ะทั้งที่คนภายนอกทั้งที่ทำงานก็หนักแต่ก็อาการน้อยลงกับไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่สบายก็ไม่มีผู้สูงอายุเสียชีวิตค่ะคราวก่อนก็เสียครั้งแรกเสียไปตั้ง10กว่าคนครั้งที่2ไม่ครั้งที่3ไม่ค่ะอาการก็ลดน้อยลงแต่ก็กับสภาวะอากาศร้อนขึ้นแล้วก็การโรคระบาดนี่ค่ะทำให้อาการหนักน้อยลงแต่ก็เครียดค่ะจากสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีกันหนักหนักค่ะแต่ก็
ค่ะก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากค่ะก็โชคดีค่ะที่ได้มาปฏิบัติธรรมก็คิดว่าคงเป็นวิบากร้ายค่ะก็ทำใจค่ะทำรับด้วยใจที่ไร้ทุกข์ค่ะก็ขอบคุณหมู่มิตรค่ะที่ได้มีโอกาสได้มารวมได้อ่ะเป็นที่พึ่งทางใจค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาไพเราะพูดถึงเนี่ยที่ว่าจะมีการประท้วงกันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคะแล้วอาก็มีความกังวลกับตรงจุดนี้ที่ว่ากลัวจะได้ตกงานเหรอคะกลัวมีความกังวลเสี่ยงค่ะก็เสี่ยงเพราะว่าที่เจ้าของเนี่ยเขาจะมีบ้านพักคนชราหลายแห่งเกิดว่าจะปิดสักแห่งเขาคงไม่เดือดร้อนค่ะเดือดร้อนก็คือพวกเราคือเป็นพนักงานที่จะปิดเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่ก็ยังดีค่ะที่เกิดว่าปิดก็แล้วก็ไปหางานใหม่ถ้าไกลจากบ้านก็ไปค่ะทำอย่างที่คนอื่นก็ทำกันแต่ก็ยังดีค่ะถ้าเกิดว่าตกงานเนี่ยที่นี่เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรแหละเมื่อตกงานเขาจะมีเงินเดือนให้อย่างน้อย2ปีค่ะคนว่างงานค่ะเงินเดือนของคนว่างงาน2ปีค่ะทำให้เราได้พักผ่อนแล้วก็มีทุกอย่างก็ดีใครได้มีโอกาสได้เรียนเป็นแพทย์ที่ทำงานเรียนได้ตั้ง2ปีค่ะก็คิดว่าอย่างนี้แล้วก็หาเรียนทำอะไรเพิ่มเติมค่ะคิดในแง่ดีค่ะแต่อีกแง่นึงก็คิดว่าก็ลองไปหางานใหม่ดูทำได้ก็ทำก็ทำได้ก็ทำไม่ได้ก็แล้วแต่ก็ขอดูสถานการณ์ก่อนนี่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นใช่มั้ยเหตุการณ์นี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าคิดไว้ค่ะคิดไว้คือต้องเกิดว่าเกิดประท้วงนี่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยประท้วงมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ยาวตลอดถึงขั้นปิดกับจะปิดค่ะก็โดนไล่ออกหมดค่ะก็โดนไล่ออกหมดเพราะแล้วก็เขาก็จ้างไงเขาเรียกหน่วยงานอีกหน่วยงานเขาเรียกว่าครูอุปราติว่าเขามารับแทนแล้วเขาก็เงินเดือนก็ลดลงรับพนักงานก็ลดน้อยลงทำงานกับแบบโดนบังคับค่ะโดยแย่กว่าก่อนค่ะนั่งเงินเดือนแล้วก็มีกฎระเบียบมากขึ้นค่ะก็ไม่ก็เลวร้ายลงค่ะคือหมายถึงว่าทำงานไปภายใต้ความกดดันที่มากขึ้นเหรอคะค่ะทำงานน้อยลงงานเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนครูปรัชญ์ที่ว่านี่เขาจะรับช่วงจากเจ้าของมาอีกทีหนึ่งเขาก็ต้องลดเงินเดือนเราลงทำงานมากขึ้นแล้วก็พักผ่อนน้อยลงค่ะเราก็ไม่มีโค้ดตัวแย้งน้อยลงเกิดไม่พอใจก็ไปประตูเขาบอกไปอย่างนี้ค่ะทำให้เครียดแล้วก็หางานยากเลยค่ะตอนนี้แล้วก็ทำงานก็โควิดค่ะไปที่ไหนก็ทำงานก็กับใส่ชุดโควิดร้อนก็ร้อนอบอ้าวเหงื่อแตกกลับเมืองไทยค่ะอาไพเราะกลับเมืองไทยค่ะค่ะก็คือใจอยากจะกลับทุกวินาทีค่ะคือมีลูกอยู่ค่ะมีลูกสาวอายุ23ปีก็บอกให้เขากลับเมืองไทยด้วยกันเขาบอกไม่ใช่ไม่กลับเขาเกิดที่นี่เป็นคนอิตาลีเขาจะอยู่ที่นี่ยันก็จะคิดจะทิ้งเขาไปก็ไม่ได้ก็รอจนกว่าเขาจะสามารถอยู่ด้วยตัวเขาเองได้ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาจะเริ่มอยู่หัดอยู่ด้วยตัวเขาเองเขาก็กำลังแสดงให้ดูว่าตัวเนี้ยเขาก็ทีนี้เขาบอกว่าก็ลองทำให้ดูสิให้แม่ดูก่อนว่าเธอสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้แม่จะไปเขาบอกก็จะทำให้ดูค่ะตอนนี้เขาก็ไปมีแฟนค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็ร้านอาหารซีฟู้ดฉันก็ฉันก็คือไม่สนับสนุนให้เขามีคู่แต่ก็มันธรรมดากับชีวิตของคนโลกเขาไม่ใช่มาถือถิ่นอย่างเราเขาก็จะต้องคิดหาเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดฉันก็แล้วแต่เขาเกิดวันหนึ่งถ้าเกิดเขาสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ฉันก็จะถ่ายปะยกให้เขาหมดในการฉันก็จะกลับไปเป็นจิตอาสาไงตอนนี้ก็เตรียมตัวที่สมัครเป็นนักเรียนวิทยาปัญญาปี7ปีเนี่ยก็คิดแผนการอย่างนี้ไว้ค่ะค่ะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะคะแต่ใจเราก็สำคัญที่สุดนะคะก็คือให้ยินดีได้ในทุกสถานการณ์นะคะอ่อนเป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะขอบคุณสาธุค่ะ